โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เกม Ragnarok Mobile Eternal Love นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับวิธีการหาเงินนะครับผมหายังไงให้ได้ครึ่งล้านภายในทุกๆ30นาทีแล้วกันก็สำหรับวิธีการหานะครับผมคิดว่าหลายคนอาจจะรู้หรือว่าหลายคนอาจจะไม่รู้กันแล้วถ้าใครรู้แล้วก็ไม่ต้องมาว่าผมนะครับว่ารู้แล้วจะมาบอกทำไมเอาเป็นว่าน่าจะมีคนไม่รู้นั่นแหละก็คือวิธีการล่าของเรานะครับผมเราจะไปตามล่ามินิบอสนะครับหรือว่านี่เลยตัวแรคคูนครับที่มีชื่อว่าสโมกี้นี่เองนะครับโดยเราจะหาได้จากเซาเกตหรือว่าที่แรกของเราที่เราเกิดมานะครับหรือว่าใต้เมืองพอนเดล่าแหละพูดง่ายๆนะครับผมโดยไอเทมที่เราต้องการจะหานะครับไม่ใช่การ์ดจริงๆการ์ดมันก็พอมีราคาก็แพงอยู่นะใช้ให้ดิ้งได้อย่างอื่นไม่มีราคาเลยครับมีแค่นี่ครับผมที่เราตามหาคือวัตถุดิบแลคคูนลีฟนะครับผมหรือว่าใบแลคคูนนั่นแหละซึ่งจะมีโอกาสดับเจ้าจากเจ้าสโมกี้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ 676,981 เซนนีครับแล้วผมบอกเลยว่ามีตังเป็นล้านก็ซื้อไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดระบบ Exchange ให้ดูแล้วกันระบบ Exchange นะครับผมจะเป็นระบบที่จะมีอีกคนนึงเอาของไปฝากแล้วเราก็จะไปซื้อมานะครับแล้วก็จะมีเวลาว่าเขาขายกี่อันแล้วก็ในช่วงเวลานั้นนะมีคนต้องการจะซื้อกี่อันนะครับแล้วก็ผมเวลาก็จะมาสุ่มกันว่าใครจะเป็นคนได้ครับซึ่งตอนนี้นะครับมีคนขายอยู่ที่28อันนะครับมีคนซื้ออยู่ประมาณ101คนนะครับคือยังไงก็มีตังซื้อไม่ได้แน่ๆครับผม แล้วก็ราคาแพงมากๆแพงมากนะครับที่ราคาแพงอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานะครับจะต้องจำเป็นที่จะใช้และคูลีฟอันนี้นะครับไปปลดล็อกในส่วนของเลเวลนักผจญภัยนะครับไม่ใช่เลเวล4ปลดล็อกขั้นนะครับผมจากขั้น F ไปขั้น E นั่นเองซึ่งวิธีการปลดล็อกก็ต้องใช้อันนี้2อันแน่ๆครับก็คือประมาณล้านกว่าซึ่งมีตังก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ก็ต้องสุ่มเอานะครับโดยมันเอาไปทำอะไรได้เลเวลนักผจญภัยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะมองข้ามไปก็คือเลเวลนักผจญภัยนะครับเราสามารถไปอัพสกิลได้อย่างมากมายเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอาที่สำคัญแล้วกันที่ผมอัพมานะครับสำหรับขั้น E นะครับก็อันดับแรกก็จะมีเป็นในส่วนของ Mercenary Pack นะครับผมก็คือเราจะสามารถส่งแมวออกไปสู้ได้ถึง2ตัวปกติเพื่อนๆจะเรียกแมวได้ทีละตัวใช่ไหมครับแล้วก็จะมี Large อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลเวลอะไรนะแต่น่าจะใช่อันนี้แหละแล้วก็Monster Locking อันนี้ไม่น่าใช่นะครับอันนี้น่าจะมีอยู่แล้ว Say Alert เนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดว่ามีศัตรูนะครับอยู่เข้ามาเราจะสู้เลยถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆแล้วเราไม่อยู่จออะไรเงี้ยนะครับก็แล้วก็จะมีAdventure Skill Socket อันนี้ผมไม่แน่ใจอ๋อผมแน่ใจแล้วครับมันคือตรงนี้นั่นเองเปลี่ยนอันนี้ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันของขั้น E หรือว่าแต่ที่แน่ที่สำคัญก็คือน่าจะเป็น Mercenary Pack นั่นเองนะครับผมเรียกแมว2ตัวได้แต่ว่าตอนนี้ผมก็หมดอายุไปแล้วรอตี 5:00 นนะครับตอนนี้ก็เป็นประมาณตี 4:46 แล้วก็เราจะมาตามล่าและคูณกันเลยละกันครับแต่ว่าอันดับแรกคือผมแนะนำว่าหลายคนนะครับคิดว่ายังไงก็ต้องไล่คือผมบอกเลยว่าเราไม่ควรสร้างความคาดหวังในการเอาใบแลคคูนี้นะครับเนื่องจากว่าคนได้บอสนะครับทุกๆ3ที่นาทีจะเกิด1ตัวแล้วจะมีแค่คนเดียวที่จะได้ลาช็อตบอสตัวนั้นไม่ใช่ลาช็อตดิที่จะได้ของจากบอสตัวนั้นนะครับผมโดยการได้นะครับไม่ใช่คนที่ทำดาเมจแรงที่สุดไม่ใช่คนที่เจอบอสเอ้ยใช่มันคือคนที่เจอบอสเร็วที่สุดแล้วก็ตีบอสคนแรกแล้วโดยที่บอสไม่ได้ใช้เทเลพอร์ตหรือว่าไม่ได้วิ่งหนีนะครับถ้าเกิดว่าเราตีคนแรกนะปึ๊บจิ้มแล้วบอสมันใช้ตะกี้เทเลพอร์ตหรือว่ามันวาร์ปไปที่อื่นนะครับแล้วคนอื่นมาตีต่อเราก็จะไม่ได้นะครับก็คือเราต้องเป็นคนเปิดหลังจากที่มันเทเลพอร์ตนั่นแหละครับแล้วก็ต้องให้มันตายเท่านั้นด้วยจะมีโอกาสได้ใบแลคคูนในนี้นะครับก็นั่นแหละอาจจะพูดอารมณ์โหดไปซะเยอะแยะนะครับใบไม้ราคาครึ่งล้านนี้ก็เราไปดูตัวอย่างคลิปกันเลยละกันอันนี้ผมอัดจากที่ผม ล่ามาเรียบร้อยนะครับก็จะมีชื่อของผมอยู่นะครับแล้วก็มันก็มีมินิบอสอีกมากมายเพื่อนล่าแต่ว่าของมันไม่ค่อยคุ้มราคาอันนี้มันอาจจะราคา 200,000 ก็แต่ว่ามันขายไม่ออกครับไม่มีคนซื้ออันนี้ขายไม่ออกครับอาจจะราคาประมาณ 100,000 ไม่มีคนซื้อครับตะกั่วก็ไม่มีคนซื้อครับแต่อันเนี้ยดีเอาสามารถเอาไปทำเควสสกิลได้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในอีกคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กันไว้ก่อนเยอะเลยแล้วกันครับอันนี้ผมเพิ่งล่ามาแองเจลลิ่งเกิดดู2ชั่วโมงนะครับก็คือมันยากอันนี้ถือว่ายากครับเพราะว่าบอสมันตีแรงแล้วก็ถ้าเกิดเราของไม่แข็งพอเนี้ยเร็วเราไม่ถึง40ไม่ถึง50นี่ครับโอกาสจะไปตีตัวนี้ยากเนื่องจากว่าการจะสามารถได้ไอเทมจากบอส MVP นะครับผมไม่ใช่คนที่เปิดเร็วสุดมินิมีบอสนะครับแต่ว่าเป็นคนที่สามารถลาช็อตบอสได้คือไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับคือชาวบ้านเขาตีกันอยู่อะบอสเลือด20ล้านเนี้ยเขาตีเหลือเลือดประมาณ1แล้วเราไปปุ๊บจิ้มโนวิดเวล1จิ้ม1ที1ปุ๊บมันตาย MVP อยู่ที่โนวิดนะครับ อันนี้ก็เป็นระบบที่ทำให้หัวร้อนพอสมควรแล้วบางทีผมตีเป็นชาติในดาเมจผมแบบเยอะมหาศาลมีคนมาลาคือจบปิ้งเลยนะครับผมก็มานี้แล้วกันสำหรับบอสก็มีโกสต์กอสติ้งนะครับที่มีการประมูลราคาไปประมาณ 200,000 บาทใช่ไหมอันนี้ก็ดอบยากโคตรครับคือคนได้ไปก็คือว่าคุณใช้ดวงในชาตินี้เหมือนแล้วนอกนั้นก็ไม่มีบอสอะไรสำคัญเท่าไหร่นะครับสำหรับในส่วนของมินิบอสก็จะมีแลคคูนนั่นแหละที่คนแย่งกันล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมคลิปวิธีการล่าว่าจะมีอะไรขึ้นมาซึ่งผมเลือกที่ในคลิปไปนะครับเวลาที่เรา
เจอบอสนะครับมันจะมีไอ้เนี่ยเห็นป่ะตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมาตรงขวาบนแมปนะครับผมโดยบางคนอาจจะไม่เห็นเนื่องจากว่าเพื่อนๆนะครับต้องไปเรียนสกิลของนักผจญภัยมาก่อนซึ่งสกิลที่ว่าก็คืออันนี้นี่เองครับผมเป็นวูฟคิงเพอร์เซปชันนะครับผมอันนี้จะสามารถเห็นมอนสเตอร์ระดับเอ้ยอันนี้ MVP นี่ว่าอันนี้ Falcon Perception อันนี้มินิผิดอันนี้นะครับผมก็มันอยู่รอบตัวเราเดี๋ยวเราไปดูคลิปจริงๆเลยแล้วกันไปเจอกันเลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงนี่ครับผมจุดเกิดเหตุหรือว่าใต้เมืองพอนเทราเองครับผมซึ่งตอนนี้เวลาเกิดของสโมกี้อีกที่1นาทีก็คือเราจะรออีก1นาทีมันก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาปรากฏตัวก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้มันเกิดเมื่อไหร่นะครับให้เราสังเกตบริเวณซ้ายมือตรงนี้นะครับซึ่งผมบอกกันเลยนะว่าเพื่อนๆนะครับจำเป็นที่จะต้องมีในส่วนของ VIP หรือว่ารายเดือน279บาทแล้วครับจะทำให้เราสามารถมองเห็นเวลาเกิดแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เกี่ยวหรือเปล่าว่าต้อง VIP นะครับแต่ถ้าเกิดมามันจะมีตรงนี้ขึ้นมาครับว่าสโมกี้มาแล้วนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งข้อควรระวังในการล่าสโมกี้ก็คืออย่าถ้าเกิดเราเล่นธนูนะครับอย่าพยายามโจมตีไกลเพราะว่ามันจะมีโอกาสเทเลพอร์ตถ้าเราเจอคนแรกเนี้ยคือมันจะเทเลพอร์ตไปแล้วมันก็ต้องหาใหม่นั่นเองครับถ้าเกิดว่ามีคนมาเจอก่อนเราก็คืออดนั่นแหละตอนนี้คนเริ่มมาแล้วครับน่าจะใกล้ปรากฏตัวนะใน1นาทีนะครับใกล้ละน่าจะไม่เกิน1นาทีครับคือผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันคนจะเยอะมากกว่าบอสเป็นร้อยคนเพราะว่าใครก็ทำได้ครับไม่ว่า10 20 30แค่มาตี1ทีแล้วก็เดินโง่ๆแถวๆนั้นอย่าให้มันเทเลพอร์ตหนีครับเดี๋ยวคนหนึ่งก็ลุมตีเราก็ได้เองซึ่งโอกาสดรอปมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นไอเทมสำคัญเลยที่เอาไปทำเควสนักผจญภัยได้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับหนีเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาหลายคนนิดมี VIP หมดแล้วผมว่านี่ครับรอวิธีชัวร์ไม่ต้องรอมันมาแล้วครับมาแล้วดูในแมปให้ดีนะครับไม่มีไม่เจอครับโอ้โหไม่ได้แน่ๆเลยอย่างนี้มันคือถ้าเกิดได้ผมว่ามันต้องวิ่งใน1ทีให้เจอครับเอ้ยอ้าวผมได้ว่ะนี่ครับตีใกล้โอเคแล้วน่าจะได้อย่าให้มันเทเลพอร์เทชั่นหนีนะครับน่าจะได้นะอย่างนี้ต้องตีเร็วๆนะครับอย่าใช้สกิลอย่าอะไรนะตีนะครับมันจะพยายามใช้สกิลหนีเราครับบางทีมันจะไฮดิ้งได้อ้าวแล้วนี่ครับไม่ได้ไงเขาก็ไม่ได้ไงผมก็ได้ครับยังไงเขาลาดหรืออะไรแล้วก็ไม่มาครับผมถ้ามาจะเป็นสีม่วงครับและคูลลีฟโอกาสดับก็เยอะนะผมได้มา3ใบแล้วทั้งหมดล่าไปประมาณอุ้ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่คนล่าเยอะที่แน่คือคนเยอะครับแต่โอกาสดับมันก็ถามว่าเยอะมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมเปิดอยู่นี่ครับ MVP เอ้ยเดี๋ยวต้องมาดูที่สูตรคู่มือนักผจญภัยนะครับแล้วก็สโมกี้ผมล่าไปประมาณ21ตัวใช่ไหมผมไม่แน่ใจมันนับรวมต่อจากตรงนี้หรือเปล่านะครับน่าจะ21ตัวนั่นแหละที่ล่าไปทั้งหมดครับได้มาทั้งหมด3ใบโอกาสดับอยู่ที่เดี๋ยวนะลองคิดก่อน10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะมากเป็นอะไรที่ดีมากๆครับใครที่ว่างๆหรือว่าใครที่มี VP นะครับก็อย่าลืมมาล่าบอสกันนะหลายคนอาจจะคิดว่าบอสมันอาจจะเก่งหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นแค่มินิบอสไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นครับก็สามารถหาได้นะครับผมโอเคก็สำหรับเทคนิคในการหาตังค์เล็กในรอบทุกครึ่งชั่วโมงก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าผมมาล่าตั้งแต่แรกนะผมว่าผมรวยไปแล้วตอนแรกไม่มีคนล่าเลยครับผมก็คิดว่าแบบใบแรกคุณคงหาไม่ได้หรอกผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันเอาไปทำเฟสเป็นนักผจญภัยคือผมก็เพิ่งรู้จริงๆครับแต่ว่าผมก็ทำเสร็จไปแล้วโชคดีที่ไม่ไปชิงขายตอนแสนนึงคือตอนนั้นคนขายกันเยอะมากตอนแสนนึงอ่ะตอนนี้ 500,000 600,000 ก็นั่นแหละครับแย่งกันซื้อชิบหายเลยครับคือทุกคนต้องมีของมันต้องมีจริงๆครับก็อย่าลืมมาล่ากันเยอะๆนะครับผมก็สำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับผมกับใบไม้เกือบล้านไม่รู้ว่าตอนนี้จะราคาขึ้นเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปก็นั่นแหละสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามคิดวิธีที่ทำให้เพื่อนๆนะครับผมหาเงินหรือว่าเล่นเก็บเวลได้เร็วขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองก็ไปแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับตอนนี้ก็ไปแล้วไปเจ้าไปจ่ายบายยูเจอกันนะผมบายบายครับบายบายฮู้